นิทานอีศพบเรื่องที่21เอ็รื่องหานกับไข่ทองคําชายชาราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่หานจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ทองคําฟองหนึ่งให้แก่ชายชาราชาย ชราดีใจมากรีบนําไข่ทองคําไปขายได้เงินมามากมายและทําให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชรายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคําหลายๆใบในคราวเดียวกันชายชราคิดว่าในท้องหารต้องมีไข่ทองคําเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหารแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหารทันทีแต่อน,นิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคําเลยสักใบในท้องหารแล้ว แม่หันก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลกมากไม่มีทางหานหรือแม้แต่ไขาหานสักใบให้นำไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหาย